ก็ควรจะขอบคุณเพราะว่าอีเวนต์เขาก็เยอะขึ้นเยอะเลยนะหลังจากที่เล่นละครเรื่องนี้งานเขาก็เยอะอะไรเขาก็เยอะพี่ก็ดีใจที่ทำให้เด็กคนหนึ่งได้มีความสุขกับการที่เขาทำงานที่เขารักต่อไปในอีกในข้างหน้ากับการที่เขามีโอกาสได้รับอีเวนต์อีกในข้างหน้าต่อไปพี่ถือว่าพี่ได้มีความสุขกับสิ่งที่น้องเขารับตรงนี้เขามาพูดคุยเป็นการส่วนตัวหรือยังครับพี่สำหรับน้องครับพี่ไก่คงไม่ต้องมาก็ได้นะคะเพราะว่าเขาไม่ใช่เป็นคนอย่างนั้นน่ะเขาเป็นคนอย่างเขาที่เขาเป็นน่ะเป็นคนที่เหมือนน้องเขาบอกว่าให้ทางผู้จัดการคุยกับพี่ไก่เมื่อไหร่คะยังไม่มีใครมานะคะหรืออาจจะมาแล้วพี่ไม่อยู่ก็ได้เพราะพี่ที่อยู่ออฟฟิศตลอดเวลาได้ค่ะถ้ามีโอกาสได้มีโอกาสบุญพาพัฒนาส่งก็คงได้ร่วมงานกันนะคะพี่มาเป็นยังไงบ้างอะไรคะมีกระแสออกไปพี่มาก็โดนหนักเหมือนกันใครนะพี่มาก็คงเจียมตัวขึ้นอะนะ คือสงบปากสงบคำขึ้นจากใส่ไข่ฟองเดียวก็ควรจะ3ฟองไม่ใช่10ฟองวันนั้นเขาก็เจอพี่ที่งานวัดอีไก่ที่วัดแม่มึงด่ากูแรงนะกูไม่ได้ด่าเพื่อนกันเตือนกันอะไรเงี้ยแต่ไม่ได้มีอยากถามอะไรเพิ่มเติมไหมถามค่ะแต่ก็บอกว่ามีอะไรผมไปหาเองอย่างล่าสุดพี่ไก่โพสต์ลงใน IG ก็มีการขอบคุณน้องเขาเพราะว่าเขาก็ทำงานหนักกับพี่นะก็สงสัยผมที่เขาไปรักษาก็ไม่รู้จะหายหรือเปล่าที่เขาบอกว่าเป็นเชื้อรานะฮะก็ให้อยู่แค่ที่ผมเนาะอย่าลามไปที่อื่นแล้วกันสงสารเขาพี่กลัวลามไปที่สมองจะแย่นะสงสารน้องเขาอ่ะให้รักษาให้หายเร็วๆถ้าเผื่ออะไรยังไงพี่ช่วยเหลือได้เรื่องการรักษาหรือเรื่องเชื้อราเขาก็พี่ยินดีเพราะว่าพี่เป็นคนทำให้น้องใส่วิกเองตรงนี้พี่ต้องขอโทษด้วยเพราะว่าพี่ไม่ได้ช่างผมพี่ก็ไม่มีสามีเป็นช่างผมไม่มีภรรยาเป็นช่างผมก็เลยไม่รู้ว่าผมบางอย่างเนี่ยทำอาจจะทำให้เขาเกิดเชื้อราได้แต่พี่ก็ดูแลอย่างดีที่สุดแล้วก็ทราบว่ามีปัญหาเรื่องผมจนจะต้องเปลี่ยนตัวไม่เกี่ยวกับการเปลี่ยนตัวค่ะไม่เกี่ยวกันเพราะว่าการเปลี่ยนตัวคือการบทในละครอยู่แล้วเขาก็ทราบอยู่แล้วว่าคือต้องเปลี่ยนตัวตรงนั้นสองตอนสุดท้ายคนก็รู้ว่าจะมีการได้เห็นอะไรจะยังไงครับสองตอนสุดท้ายนะคะขอให้ดูใช้สติสัมปชัญญะดูอย่างดีใช้สมาธิดูรักใครชอบใครแต่นะคะตอนจบเห็นว่าถ่ายไว้2เวอร์ชันพี่ตัดต่อเรียบร้อยแล้วตอนจบนะครับจะอาจไม่ถูกใจใครก็ตามแต่ถือว่าพี่ขอยอมรับผิดตรงนี้แสดงว่าเตรียมด่าได้เตรียมตั้งรับแล้วว่าโดนแน่นอนเดี๋ยวมันจะใช้เวอร์ชันไหนในการอันนี้แหละค่ะอันนี้แหละตัดสินใจเลยใช้เกณฑ์ไหนใช้เกณฑ์ใจตัวเองหรือว่าใจตัวเองค่ะบอกเลยเพราะว่าละครเป็นของตัวเองประชาชนไม่ได้มาทำละครกับเราเพราะฉะนั้นเราก็ทำในสิ่งที่เรารักเราชอบให้ถูกใจแฟนและประชาชนที่ดูละครเรื่องนี้เพราะว่าตัวละครเรื่องนี้คนนั้นก็เกลียดคนนี้คนนั้นก็ชอบคนนั้นเพราะฉะนั้นเราเอาสิ่งที่เรารักและเราชอบตัดสินปัญหาตรงนี้ดีกว่าทำไมก่อนหน้านี้ถึงต้องทำสองเวอร์ชันนะครับพี่ไก่เพราะว่าทางช่อง3ให้เลือกว่าอยากจะจบแบบไหนอะไรยังไงแต่ตอนนี้ช่อง3ไม่ต้องเลือกแล้ว อยู่ในมือเราเองพี่แฮปปี้เอนดิ้งค่ะคนดูจะแฮปปี้เอนดิ้งหรือเปล่าไม่ทราบนะคะตรงนี้พี่ไก่รู้สึกไงครับคนยิ่งด่าเรตติ้งมันยิ่งมาก็ทำให้เรารู้สึกว่าการด่าจะส่งผลไปในละครเรื่องหน้าดังดวงหฤทัยคนดูมากขนาดนี้คือเพราะรถนี้ก็คือเรตติ้งอันดับหนึ่งรถน่าจะจองไหมคะขอแล้วกันเพราะว่าเรื่องนี้ตั้งใจทำแล้วก็ในชีวิตนี้คงไม่ทำละครแบบนี้อีกแล้วดังดวงหฤทัยเพราะว่ามันเหนื่อยแล้วมันยากแล้วก็ใช้สตางค์เยอะงบประมาณเยอะดาราก็เยอะด้วยเพราะฉะนั้นเราก็อายุมากด้วยก็คงไม่สามารถที่จะบุกตะลุยเมืองนอกได้ขนาดนี้เพราะฉะนั้นเรื่องสุดท้ายในชีวิตที่จะทำแบบนี้ก็อยากให้แฟนๆช่วยดูกันแล้วก็ดูจอใหญ่จะสวยงามกว่าจอเล็กๆนะคะกระแสเรื่องต้นเงารักถ้าเกิดว่ามีกระแสอะไรออกมาหลังจากนี้จะกลัวไหมคะว่าค่ะอันนี้ละครกระแสซ่อนเงารักก็จบแล้วพี่คิดว่ากระแสต่างๆก็คงจะไม่มากระทบกับพี่หรือละครพี่ถ้าผิดพลาดอะไรพี่ก็ขออภัยถ้าไม่ผิดแล้วทำให้พี่ผิดก็ไม่ว่ากันโอเคค่ะขอบคุณค่ะถ่ายลูกก่อนจะสตรองแค่ไหนเนี่ยไม่กล้าถามเลยเพิ่มเขาจะกล้าถาม
คุณค่ะ